สิ่งต่อไปนี้คือรายงานจาก ABC Prime Time Live Investigative Report ปี2005โดยผลลัพธ์อยู่เหนือความคาดหมายคุณต้องการจะได้รับประโยชน์จากการย้อนเวลากลับไปด้วยยา 2-3 เม็ดหรือไม่ใครจะไม่ต้องการล่ะมันไม่ใช่เรื่องในนวนิยายทางวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่เป็นความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เท่าที่ผมได้ค้นพบคร่าวๆอาจจะเป็นไปได้ที่จะลดเวลาออกไปเป็นปีๆภายในร่างกายของผมแต่นักวิทยาศาสตร์บางท่านอาจกำลังสงสัยได้ว่ายาตัวใหม่ที่ผมใช้นั้นจะทำให้มีชีวิตยืนยาวได้มากขึ้นหรือไม่นี่อาจจะดูไม่เหมือนคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ภายในอาคารหลังนี้ผมกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นคล้ายๆกับหนูทดลองผมขอเข้าไปหน่อยได้ไหมครับเชิญเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับผมกำลังอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดที่เดนเวอร์เพื่อพบดร.โจแมคโคดนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่คุณค้นพบใช่หรือไม่ครับใช่ครับเราตื่นเต้นกับมันมากการวิจัยล่าสุดของเขาสามารถที่จะไขปริศนาอายุของคนเราและการทดลองเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีอาจจะสามารถยืดอายุของคนออกไปได้อีกเป็นปีๆและอาจป้องกันโรคเรื้อรังเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคหัวใจทั้งหมดนี้อยู่ในเม็ดยาสีเหลืองๆเม็ดเล็กๆนี้สำหรับผมเริ่มต้นด้วยการตรวจเลือดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมบริจาคเลือดให้กับบริษัทนี้พวกเขาต้องการวัดระดับ T-bars ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับอายุของบุคคล T-bars สามารถบอกสถานะ oxidative stress ซึ่งบอกได้ถึงสภาพความเสียหายของร่างกายเรา oxidative stress ก็เหมือนกับสนิมของเครื่องยนต์แน่นอนไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่เป็นผลดีต่อร่างกายมนุษย์เพราะจะนำไปสู่โรคต่างๆนำไปสู่ความผิดปกติและที่สำคัญนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าความแก่ชรามันเป็นการเพิ่มอย่างช้าๆของออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งเป็นลักษณะหลักทางชีวเคมีของความแก่ชราปัญหาของความแก่ชราเริ่มต้นจากอาหารทุกอย่างที่เรารับประทานให้พลังงานกับเราขณะที่ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญอาหารนั้นร่างกายก็จะเริ่มปล่อยสารพิษออกมาซึ่งเรียกว่าสารอนุมูลอิสระทำปฏิกิริยากับเซลล์ของเราวิ่งชนเซลล์ของเราเป็นพันล้านครั้งต่อวินาทีทำให้เซลล์ของเราเนี่ยได้รับความเสียหายและเกิดออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งทุกคนมีอยู่ในร่างกายร่างกายของเราต้องต่อสู้กับสารนี้ด้วยระบบการป้องกันโดยผลิตเอนไซม์แอนตี้ออกซิเดนต์2ชนิดคือคาตาเลสและ SOD ซึ่งมีหน้าที่จับอนุมูลอิสระก่อนที่จะทำอันตรายต่อร่างกายของเราผมต้องทานสิ่งนี้ใช่ไหมครับคุณหมอเอาล่ะครับมันได้เริ่มขึ้นแล้วด้วยการกลืนอาหารเสริมนี้เข้าไปผมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่มันเรียกว่าโพรแทนดิมซึ่งทดลองกับหนูและมนุษย์มาแล้วและแสดงให้เห็นว่าเป็นการเพิ่มอัตราการผลิตเอนไซม์ที่ดีของร่างกายเราเอนไซม์ที่มากขึ้นอนุมูลอิสระที่จะทำลายเราก็น้อยลงขณะนี้เราทราบแต่เพียงว่ามันช่วยลดออกซิเดทีฟสเตรสoxidative stress ไม่ใช่โรคเช่นเดียวกับความแก่ชราก็ไม่ใช่โรคแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบเข้ากันกับขั้นตอนการเกิดโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับอายุโดยปกติแล้ว oxidative stress ถูกวัดได้โดย T-bars ซึ่งเพิ่มขึ้นพร้อมกับอายุแต่ในการทดสอบของดร.แมคโคดโดยการกินโพรแทนดิมเพียง1เม็ดต่อวันทำให้แนวโน้มนั้นเปลี่ยนไปสำหรับทุกๆคนทุกช่วงอายุแม้แต่ผู้ที่มีอายุ80ปีผู้ที่กินโพรแทนดิมมีค่าออกซิเดทีฟสเตรสลดลงจนถึงระดับที่มีอยู่ในเด็กแรกเกิดหรือเด็กที่มีอายุน้อยมากๆมีอะไรในอาหารเสริมเม็ดเล็กๆนี้บ้างจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากโพรแทนดิมประกอบด้วยส่วนผสมที่มาจากพืช5ชนิดซึ่งบางอย่างคุณก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วชาเขียวขมิ้นชันหญ้ามิมิลคริสตัลโสมอินเดียซึ่งหาไม่ยากมนุษย์เนี่ยมีประสบการณ์กับส่วนผสมเหล่านี้เป็นอย่างมากซึ่งถูกใช้อยู่เป็นประจำในยาสูตรดั้งเดิมในประเทศอินเดียจีนและประเทศอื่นๆอีกมากมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วคุณรู้ไหมเข้าใจตรงกันนะและในเวลาอีกไม่นานการรักษาแบบโบราณของตะวันออกและการแพทย์แบบใหม่ของตะวันตกจะมีการทำงานร่วมกันออกซิเดทีฟสเตรสที่มีค่ามากจะเกี่ยวข้องกับความฉลาดซึ่งถูกพบว่าเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยหลายร้อยชนิดมันเป็นศูนย์กลางของโรคต่างๆมากมายโรคเบาหวานโรคถุงลมโป่งพองโรคหอบหืดโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจจนถึงโรคประสาทโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่โรคอัลไซเมอร์ดร.เจมส์เทโกพร้อมกับศูนย์วิจัยที่เดนเวอร์ได้กำลังทำการวิจัยโพรแทนดิมให้กับบริษัท Life Vantage เร
เราไม่ได้อ้างในความสามารถในการรักษาโรคใดๆหรือการป้องกันโรคใดๆเราหวังแต่ว่าเมื่อเราทำการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นเราจะสามารถที่จะอ้างถึงความสามารถเหล่านั้นได้ในอนาคตการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับโพรแทนดิมโรคเบาหวานและโรคหัวใจเนี่ยจะเริ่มต้นในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าแล้วสำหรับผลของความคืบหน้าของผมล่ะนี่ครบ2อาทิตย์แล้วเป็นเวลาตรวจของผมแล้วล่ะดร.แมคโคดได้คำนวณตัวเลขให้ผมผลลัพธ์คือระดับออกซิเดทีฟสเตรสของผมลดลงเป็นอย่างมากถึง 45% นั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากลองดูว่าผมอยู่ส่วนไหนของกราฟก่อนและหลังจุดแรกทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นจุดที่พบในเด็กแรกเกิดคุณหมอจะแนะนำอย่างไรต่อการกินอาหารเสริมนี้ต่อไปครับผมจะแนะนำนะแต่แน่นอนมันไม่สามารถจะรับประกันได้หรอกว่ามันจะสามารถยืดอายุของคุณได้หรือกำจัดโรคต่างๆหรือรักษาโรคต่างๆแต่เราทราบว่าออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคเหล่านั้นผมไม่ต้องการที่จะรอให้ถึงอายุ80ปีแล้วค่อยมากินอาหารเสริมเนี่ยคุณหมอทั้งสองท่านได้แสดงให้เห็นว่าโพรแทนดิมผลิตจากส่วนผสมที่ถูกใช้มาแล้วเป็นเวลากว่าศตวรรษและมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแต่เพราะมันถูกขายเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาโพรแทนดิมจึงไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจาก FDA เพื่อความปลอดภัยวิทยาลัยหลายแห่งและตัวแทนของรัฐบาลได้เริ่มศึกษาวิจัยหลังจากมีรายงานของ ABC ที่ท่านเพิ่งได้รับชมไปซึ่งออกอากาศในปี2005การศึกษาวิจัยเหล่านี้ได้ค้นพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของโพรแทนดิมโดยเฉพาะและได้มีการเผยแพร่เอกสารทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์หลายแห่งวิดีโอต่อไปนี้จะนำท่านมาสู่ปัจจุบันจากการศึกษาวิจัยและพัฒนากว่า40ปีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอายุโพรแทนดิมเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต่อต้านความแก่ชราโพรแทนดิมถูกรายงานโดย ABC, PBS, NBC และ Wall Street Journal และถูกอธิบายในหนังสือชื่อ Chasing Life ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมทางการแพทย์ของ CNN ผู้สร้างโพรแทนดิมดร.โจแมคโคดได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นผู้บุกเบิกด้านชีววิทยาอนุมูลอิสระดร.แมคโคดเป็นผู้ค้นพบเอนไซม์ต่อต้านความแก่ชราซูเปอร์ร็อกไซด์ดิสมิวเทสการค้นพบของเขาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจนมีการวัดเอนไซม์ในหน่วยแมคโคดสมัยผมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดุกเอกสารวิจัยของผมได้เปิดเผยถึงการค้นพบซูเปอร์ร็อกไซด์ดิสมิวเทสเอนไซม์ตัวนี้มีการทำงานที่แปลกมากคือการคัดแยกอนุมูลอิสระออกจากร่างกายมนุษย์สำหรับการค้นพบซูเปอร์ร็อกไซด์ดิสมิวเทสของดร.แมคโคดได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชีววิทยาอนุมูลอิสระทำให้เขาได้รับรางวัลเอริทเครสเซนต์เมดัลซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้กับนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมโดยการรวมดร.แมคโคดไว้ในกลุ่มเดียวกับมาดามมารีคูรีอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลสองพี่น้องตระกูลไลท์และเฮนรี่ฟอร์ดการทุ่มเททั้งชีวิตของดร.แมคโคดที่มีให้กับเรื่องอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนในความแก่ชราและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความชราอนุมูลอิสระถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับความเสียหายทางด้านเคมีที่เกี่ยวข้องกับการสึกหรอของร่างกายเหมือนกับสนิมของโลหะนั่นแหละผู้บริโภคใช้จ่ายเงินเป็นพันล้านเกี่ยวกับแอนตี้ออกซิเดนต์ในรูปแบบของอาหารและอาหารเสริมเพื่อที่จะลดอนุมูลอิสระเหล่านี้แต่แอนตี้ออกซิเดนต์จากสิ่งเหล่านี้สามารถลดได้แค่1อนุมูลอิสระต่อ1โมเลกุลของแอนตี้ออกซิเดนต์ที่รับประทานเข้าไปโพรแทนดิมถูกพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยลดความเสียหายของเซลล์จากอนุมูลอิสระการรับประทานโพรแทนดิม1ครั้งต่อวันเป็นเวลา30วันจะทำให้เกิดเอนไซม์แอนตี้เอจจิ้งขึ้นในร่างกายซึ่งเอนไซม์นี้จะกำจัดอนุมูลอิสระในอัตราส่วน1ล้านต่อ1เลยทีเดียว1โมเลกุลของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสเนี่ยจะสามารถทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระได้มากถึง1ล้านโมเลกุลต่อวินาทีในทุกๆวินาทีเลยทีเดียวเราค้นพบเอกสารทางวิทยาศาสตร์ในหลายฉบับบันทึกว่าการเพิ่มของทีบาสในร่างกายขณะที่อายุของมนุษย์มากขึ้นเนี่ยเมื่อคนเหล่านี้กินโพรแทนดิมเป็นเวลา30วันในแต่ละช่วงอายุการเพิ่มของลิควิดออกซิเดชันจะถูกกำจัดไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากใช้โพรแทนดิมแล้วเราไม่สามารถแยกได้ว่าผู้มีอายุ20ปีกับ80ปีนี่ต่างกันอย่างไรคำกล่าวที่ว่าอาหารเสริมโพรแทนดิมสามารถจำกัดการเพิ่มออกซิเดทีฟสเตรสในแต่ละช่วงอายุนั้นเป็นคำกล่าวที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก
ได้มีการประเมินจากหลายส่วนและการตรวจสอบจากตัวแทนผู้ควบคุมระเบียบว่าเป็นความจริงทั้งหมด Protendim ได้จดสิทธิบัตรและได้รับการคุ้มครอง3ฉบับในอเมริกามหาวิทยาลัยทั่วโลกได้เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับ Protendim และกำลังศึกษาว่านวัตกรรม Anti-Aging นี้สามารถป้องกันและแก้ปัญหามากมายที่เกี่ยวข้องกับอายุได้อย่างไรโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่แบ่งปันเรื่องนี้กับคุณ